ท่านอาจจะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง 80-90% ของที่ดินทั้งหมดในการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นพืชหลักอีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งน้ำเป็นถนนทนทางนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้และต้องมีหรือควรจะมีก็ได้แก่ต้นไม้ที่ควรจะปลูกก็คือพวกกอไผ่และก็หน่อกล้วยนะครับให้ประโยชน์สารพัดอย่างนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาดูความอัศจรรย์ของรากไผ่ถ้าจะใช้รากไผ่อะไรก็ได้มันก็จะมีสรรพคุณเหมือนกันหมดนั่นก็คือรากมันมีปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากที่มันให้หน่อออกมาแล้วมันก็จะมีรากออกมาในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับรากของมันเนี่ยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่สามารถที่จะส่งน้ำขึ้นไปเลี้ยงลำต้นได้สูงถึง10-20 เมตร-30 เมตรนะครับนี่คือความอัศจรรย์ของรากไผ่รอบๆกอไผ่นี้มันก็จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวนาชาวสวนก็คือไตรโคเดอร์มานะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเก็บรากไผ่นะครับรากไผ่เหล่านี้เราไปใช้ทำอะไรเราก็จะใช้ในการที่จะไปผสมในน้ำหมักน้ำหมักที่ผมเคยทำไว้แล้วก็คือน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์หน่อไผ่หน่อบางส่วนนั้นได้ถูกตัดนำไปเป็นอาหารแล้วแต่ว่ารากของมันนั้นก็ยังชูสลอนในลักษณะเช่นนี้นะครับเราก็จะเอามีดเอาเสียมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่สะดวกนั้นมางัดมาแซะเอารากเหล่านี้ไปหมักเป็นน้ำหมักก็เชื่อว่าน้ำหมักตัวนี้มันจะต้องมีสรรพคุณดีแน่นอนรากเหล่านี้มันมีจำนวนน้อยแต่สามารถส่งน้ำส่งอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นไผ่ได้สูง3เมตรได้สูง20เมตร30เมตรนะครับทีนี้เราจะเอาจากส่วนไหนนะครับเราจะเอาจากส่วนไหนถ้าหากว่าเป็นต้นเป็นลำลักษณะนี้ต้นเก่าต้นแก่ลักษณะนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีรากของมันแต่มาว่าเป็นรากที่แก่แล้วนะครับแต่เมื่อเรามาดูพิจารณาตรงนี้นะครับในส่วนนี้มันเป็นหน่อนะครับก็คือต้นอ่อนที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเขาตัดยอดนั้นไปทำอาหารแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อออกไปแล้วนะครับมันก็ยังทำหน้าที่ของมันตามปกตินั่นก็คือมันให้รากที่ขาวออกมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไปทำลายรากที่อยู่กับระบบของมันนะครับเราก็จะตัดรากบริเวณที่เขาตัดหน่อเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาดูรากไผ่นะครับรากไผ่เหล่านี้มันก็จะมีกาบใบหุ้มรากเอาไว้นะครับก็คือส่วนตอนที่มันเป็นหน่อเมื่อเราเปิดดูนะครับในส่วนของกาบใบนี้เราก็จะพบว่ามันมีรากงอกออกมาโดยที่กาบใบเหล่านี้เป็นตัวห่อหุ้มและเก็บรักษาความชื้นของมันนะครับเมื่อมันเป็นต้นเป็นลำขึ้นไปอย่างนี้เราก็ไม่ไปทำอะไรกับมันนะครับให้มันเจริญเติบโตไปตามปกติก็จะเก็บรากเหล่านี้ที่ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากว่าต้นนั้นเขาขุดไปใช้ประโยชน์แล้วเราก็จะนำรากนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับส่วนที่รากที่เราไปใช้ประโยชน์คือรากตรงส่วนไหนนะครับอันนี้คือสีน้ำตาลนี้ก็คือรากเก่ารากแก่ก็คือรากที่บันเลี้ยงลำต้นปัจจุบันเราก็จะเอารากตรงบริเวณนี้นะครับที่ปลายมีดชี้นะครับเนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสับแล้วก็เก็บรากเหล่านี้ไปใช้ในการทำน้ำหมักนะครับนอกจากไผ่แล้วนะครับบางแห่งก็อาจจะหายากท่านไม่จำเป็นจะต้องขวนขวายกระตือรือร้นวิ่งหาอะไรนะครับในภูมิภาคที่ผมอยู่อาจจะหารากไผ่ต้นไผ่ได้ง่ายถ้าหากว่าท่านอยู่ภูมิภาคอื่นไม่มีตัวนี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะครับท่านสามารถหารากของต้นตาลต้นมะพร้าวได้เช่นเดียวกันนะครับในรากมะพร้าวรากต้นตาลนั้นเขาก็วิจัยพบว่ามันมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง
นะครับที่สามารถส่งน้ำจากรากขึ้นไปสู่ดินจากรากขึ้นสู่ลำต้นได้ไกล 30-40 เมตรตามความสูงของต้นมะพร้าวนะครับจุลินทรีย์ตัวนั้นก็ชื่อว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งพบได้ตรงบริเวณรากเมื่อมันส่งจากรากขึ้นไปผ่านลำต้นปรากฏว่าเราก็พบเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ในตรงบริเวณน้ำมะพร้าวเช่นเดียวกันนะครับท่านสามารถที่จะเลือกใช้อะไรก็ได้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ท่านมีอยู่นะครับตามท้องถิ่นผมมีไผ่ท่านก็ใช้ไผ่ท่านมีต้นตาลต้นมะพร้าวท่านก็เลือกเอาตามความเหมาะสมหากไม่มีอะไรเลยก็อาจจะใช้น้ำมะพร้าวนะครับแทนตัวนี้นอกจากที่จากการศึกษาแล้วก็พบว่าในน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาก็นิยมใช้ในการเลี้ยงเชื้อเพราะว่าในน้ำมะพร้าวนี้มันเป็นอาหารสำรองสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนของมะพร้าวให้เจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันกับไข่ของสิ่งมีชีวิตก็คือไข่เป็ดไข่ไก่มันก็สำรองอาหารของมันเพื่อจะเลี้ยงตัวอ่อนเพราะฉะนั้นไข่ไม่ว่าไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกอะไรมันก็จะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยทานอาหารไม่ค่อยได้โรงพยาบาลเขาจะมักโรงพยาบาลก็มักจะเน้นให้เรากินอาหารที่เป็นไข่มีไข่ประกอบทุกมื้อนะครับว่าไข่ต้มไข่ลวกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทำให้ร่างกายรื้อฟื้นได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึงน้ำมะพร้าวแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญในการเลี้ยงตัวอ่อนต้นอ่อนนะครับของมันเช่นเดียวกับไข่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หลังจากนั้นเราก็เก็บตัวอย่างนี้นำไปเพื่อที่จะไปทำน้ำหมักนะครับน้ำหมักของเรานั้นมีอยู่แล้วเราก็เพียงแต่ไปเพิ่มไปเติมลงไปในน้ำหมักแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่เราตัดรากไผ่แล้วเรียบร้อยเวลาจะเก็บก็อย่าเก็บแต่รากไผ่อย่างเดียวนะครับให้เก็บดินใบไม้นะครับที่อยู่แถวบริเวณกอไผ่นั้นมาด้วยมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชที่ใช้ในการเจริญเติบโตการเก็บรากไผ่รากตาลรากมะพร้าวเราสามารถเก็บได้อย่างดีเก็บได้สะดวกตอนช่วงฝนนะครับเพราะว่ามันจะมีรากอ่อนมาเต็มบริเวณ 10-20 เมตรห่างจากกอไผ่ไม่มีต้นไม้ต้นใดขึ้นได้เลยนี่คือความอัศจรรย์ของมันนะครับอาเช่นเดียวกับรากของมะพร้าวและก็ต้นตาลไม่ว่าลมพายุแรงขนาดไหนมันก็สามารถที่จะต้านทานแรงลมได้ดีนะครับคือสิ่งที่เราต้องการของดีจากไม้ดังกล่าวรวมทั้งกล้วยด้วยนะครับท่านมีอะไรวัตถุดิบท่านมีต้นไม้อะไรวัตถุดิบอะไรนะครับก็นำสิ่งของเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับจะไม่ใช้สเปะสปะไม่หมักสเปะสปะนั่นก็คือเราจะนำรากไผ่นี้มาใส่ในส่วนที่เป็นฮอร์โมนฮอร์โมนตรงนี้ก็คือฮอร์โมนที่เราทำจากจุลินทรีย์หนอกกล้วยแกนกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเจริญเติบโตนะครับฮอร์โมนของมันที่สำคัญก็ได้แก่ออกซินไซโตไคนินจิบบอรอรินนะครับและคงมีอีกมากมายนะครับที่เราไม่รู้อีกนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับเพียงแต่เติมวัสดุเหล่านี้ลงไปในถังน้ำหมักของเราแค่นั้นเองนะครับเติมลงไปนะครับใช้ไม้กดลงไปแค่นี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับน้ำหมักแต่ละอย่างมีคุณสมบัติแตกต่างกันเวลาทำเราจะแยกประเภทแต่เวลาใช้เราก็จะนำน้ำหมักแต่ละอย่างนั้นมารวมกันนะครับให้เกิดประโยชน์ใช้ในการฉีดพ่นบ้างใช้ในการทำปุ๋ยหมักบ้างนะครับ
ก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นรากไผ่รากมะพร้าวรากกล้วยและก็รากตาลหากว่าท่านพบท่านมีนะครับก็ลองนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดังคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้มาจากอาจารย์พรตปัญญวรธรรมนะครับขอบคุณที่ท่านผู้ชมติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้นะครับน้ำหมักเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดตั้งแต่พืชกินใบพริกมะเขือนะครับผักคะน้าผักกาดจนถึงไม้ผล